เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคงเห็นไปแล้วนะครับว่าราคาทองรูปพรรณนั้นขึ้นทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการถึงบาทละ 23,000 บาทวันนี้จึงมีเรื่องราวที่จะพูดคุยและวิเคราะห์กันต่อสำหรับทองคำในช่วงที่เหลือของ6เดือนนี้ครับแต่ให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับว่า7เดือนที่ผ่านไปเนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่มกราคมจนถึงกรกฎาคมครับทองคำนั้นให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นถึง 11% และถ้าทองคำที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญยูโรก็ไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่ 1,123 เหรียญยูโรถ้าอยู่ในรูปปอนด์สเตอร์ลิงก็ทำลายสถิติเหมือนกันครับโดยขึ้นไปถึง988ปอนด์สเตอร์ลิงในขณะที่ราคาทองคำนั้นเป็นราคาทองคำที่ขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุด11ปีต่อเนื่องนับตั้งแต่ในรอบ91ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ปัญหาที่จะส่งผลให้กับราคาทองคำนั้นขึ้นต่อไปหรือไม่อย่างไรเท่าที่วิเคราะห์ดูแล้วก็จะพบว่ากรณีไอร์แลนด์โปรตุเกสและกรีซนั้นถูกลดเรตติ้งพันธบัตรลงสู่ระดับขยะนอกจากนี้สเปนกับอิตาลีอาจจะถูกวิกฤตหนี้ลุกลามไปจนกระทบเรตติ้งนอกจากนี้ก็มีผลการเจรจาแก้ไขกฎหมายขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะของสหรัฐและแบงก์ชาติตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มว่าจะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอีก 5% ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะเอเชียนั้นยังไม่ถึงจุดสูงสุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทิศทางราคาทองคำจะถูกกดดันด้วยปัจจัยดังกล่าวต่อไปมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายราคาทองคำสำหรับการลงทุนและในประเทศจะถูกขยับต่อไปอีกหรือไม่เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกฤชรัตน์ฮิรัญยศรินะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการ MTS Go แม่ทองสุกอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณประชาท่านผู้ชมครับคุณหมอครับเราเคยคุยกันตอนต้นปีว่าปีนี้ผลตอบแทนของทองคำถ้าอยู่ในรูปของทองรูปพรรณเนี่ย 23,000 จะได้เห็นแล้วก็ได้เห็นไปแล้วนะครับคุณหมอครับใช่ครับก็ราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5วันมานี้นะครับครับเนื่องจากความไม่มั่นใจในภาวะค่าเงินของทั้งยูโรและก็ US ดอลลาร์เองเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์เองแม้กระทั่งจบมาตรการ QE 2เนี่ยตอนนี้เองก็ยังมองว่าภาพรวมๆของเศรษฐกิจยังไม่ดีครับซึ่งมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่จะเกิด QE 3ตัวนี้ครับพอเฟดออกมาพูดเตือนในเบเนเกเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทำให้ราคาทองคำขึ้นรวดเดียวขึ้นมา25เหรียญในช่วงประมาณ5วันมานี้เนี่ยราคาทองคำโดดพุ่งพรวดมาประมาณ60เหรียญแล้วนะครับและขณะนี้ที่เราคุยกันเนี่ยราคาทองคำกำลังทำ All Time High ที่ระดับ1592เหรียญอยู่ซึ่งอย่างคาดว่าจะสามารถขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดที่มาตรการ QE 3ที่อาจจะออกมาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมฟังและจำได้ดีนะครับตอน QE 2ออกมาเนี่ยราคาทองคำก็พุ่งโจรทยานขึ้นมาเหมือนกันครับฉะนั้นถ้ามีมาตรการตรงนี้ออกมาอีกเนี่ยราคาทองคำย่อมจะขึ้นต่อเนื่องได้อีกไปสักระยะหนึ่งทีเดียวครับครับคุณหมอครับเพราะฉะนั้นระดับราคาที่ 1,600 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นั้นเนี่ยจะมีการปรับเป้าตัวนี้ใหม่ไหมครับสำหรับปีนี้1,600 เหรียญหรือ 1,650 เนี่ยเป็นเป้าที่เรามองกันไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับครับฉะนั้นถ้าโดยภาพรวมๆแบบนี้อาจจะต้องขยับเป้าไปที่ 1,700 ถึง 1,800 เหรียญทีเดียวครับเพราะว่าโดยภาพถ้ามี QE 3จริงๆเนี่ยนะครับครับประเด็นตรงนี้น่าจะสามารถผลักดันให้ราคาทองคำขึ้นไปได้อีกอย่างน้อยๆก็ต้องมี 5-10% จากจุดนี้นะครับครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะโจรทยานได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวครับครับถ้ามองจากที่คุณหมอขยับเป้าถึง 1,700 อาจจะถึง 1,800และถ้าหากก็ดูจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อไปจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ได้สั่งส่งสัญญาณไปแล้วเนี่ยถอดมาเป็นทองราคาในบ้านเรามีสิทธิ์ต้องขยับเป้าหมายใหม่ไหมครับเป้าหมายใหม่เนี่ยมีโอกาสไปที่ประมาณแถวๆ 24,000 บาทนะครับ 24,000 บาทอันนี้หมายความว่าเราก็ต้องลดจากเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่ว่าเงินบาทที่แข็งค่าเราก็ยังเชื่อว่าบริเวณ29ไปปลาย 29.80 เนี่ยน่าจะสามารถหยุดอยู่ได้นะครับแต่ตอนนี้เงินบาทก็ทำท่าจะแข็งค่าซึ่งรับข่าวต่างๆเนี่ยออกไปค่อนข้างมากแล้วนะครับฉะนั้นราคาทองคำก็ต้องบอกว่าตอนนี้โดดเด่นอยู่ตัวเดียวเลยในตลาดนะครับแต่ว่าสิ่งตัวหนึ่งที่เริ่มกลับเข้ามาด้วยก็คือเรื่องซิลเวอร์นะครับอย่าลืมว่าบ้านเราเริ่มมีซิลเวอร์ฟิวเจอร์แล้วก็ราคาซิลเวอร์เนี่ยในช่วง5วันมานี้ก็เริ่มดีตัวขึ้นช่วง5วันเนี่ยดีขึ้นมาประมาณ 10% แล้วทีเดียวเช่นเดียวกันครับครับคุณหมอคิดว่าในช่วง6เดือนที่เหลือเนี่ยคนที่จะลงทุนเข้าซื้อทองคำยังสามารถทำได้ไหมครับการลงทุนทองคำตอนนี้ต้องบอกว่ามีความผันผวนมากถ้า
ป็นนักลงทุนใหม่คงจะต้องรอให้เป็นจังหวะของการย่อตัวลงมาก่อนนะครับครับสำหรับนักลงทุนมือเก่าเนี่ยก็ต้องดูว่าราคาตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคำแนะนำณขณะนี้คือขายทำกำไรไปก่อนนะครับรอจังหวะการอ่อนตัวแล้วก็ตามกับข่าวนะครับฉะนั้นถ้าตอนนี้ต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยอ่อนตัวลงมาเลยในช่วง3วันมานี้นะครับคือขึ้นมาอย่างเดียวตั้งแต่1490จนตอนนี้จะทะลุไป1600แล้วเนี่ยใช้เวลาเพียง 6-7 วันเองนะครับครับฉะนั้นโดยภาพรวมๆก็ต้องบอกว่าราคาทองคำตอนนี้เป็นภาวะขาขึ้นเป็นกระทิงค่อนข้างเป็นซุปเปอร์โบว์ทีเดียวครับครับสั้นๆนะครับคุณหมอคิดว่าปีนี้ผลตอบแทนทองคำนั้นจะสูงถึงประมาณ 15% มากกว่าโดยเฉลี่ย 10% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไหมครับผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 25% ได้อันนี้หมายความว่าในรูปของ US ดอลลาร์นะครับไม่นับค่าเงินบาทที่ดิสคาวลงมาครับถ้านับเป็นรูปของค่าเงินบาทเนี่ยคงประมาณ 15-18% ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่านับเป็นผลตอบแทนของทองคำในสกุลดอลลาร์และสกุลเงินบาทที่น่าจะเป็นสถิติอีกสถิตินึงในรอบหลายปีใช่ไหมครับใช่ครับและอย่าลืมนะครับว่าราคาทองคำที่ตอบแทนขนาดนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นนักลงทุนในโกลฟิวเจอร์สเนี่ยแล้วมีการใช้มาร์จิ้นเลเวลเข้าไปเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสกำไรเป็น10เท่าจากตรงนี้ครับฉะนั้นการลงทุนในโกลฟิวเจอร์ก็ใช้ทุนน้อยกว่าดังนั้นลงทุนในโกลฟิวเจอร์ในระยะ 3-4 วันอาจจะกำไรถึง 3-40% ทีเดียวครับครับฮะก็ถือว่าชัดเจนสำหรับแนวโน้ม6เดือนหลังของราคาทองคำที่อยู่ในช่วงของภาวะสุดจะกระทิงไปแล้วนะครับขอบคุณครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับนั่นก็คือมุมมองที่น่าสนใจโดยสรุปนะครับทองคำในสกุลดอลลาร์จะโตถึงอีก 25% ในปีนี้ในรูปของบาทอาจจะไปถึงประมาณ 18% นี่คือเป็นสถิติที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดทองคำโลกและบ้านเรากันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือจอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์พักสักครู่กลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับวันที่2ของการเปิดให้ส.ส.มารับใบรับรองผลที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดและส.ส.ก็ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่เพื่อขอบคุณชาวบ้านบรรยากาศการรับใบประกาศการเป็นส.ส.ที่สำนักงานกกต.วันที่2ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะเนื่องจากติดวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันพระใหญ่หลายวันต่อเนื่องส่วนใหญ่ส.ส.จึงใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่ขอบคุณชาวบ้านที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่ในสภาค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีเพียงส.ส.ไม่กี่คนเดินทางมารับใบรับรองการเป็นส.ส.อาทินายฉลาดขามช่วงส.ส.101พรรคเพื่อไทยซึ่งเดินทางมาเป็นคนแรกตามด้วยนายพิเชษฐ์พันวิชาติกุลส.ส.กระบี่เขต3ของพรรคประชาธิปัตย์จนถึงขณะนี้ยังมีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ยังไม่มารับผลการรับรองเลือกตั้งจากกกต.อีกประมาณ35คนค่ะเช่นนายสนอเทียนทองนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายบัญญัติบรรทัดฐานนายกรจาติกวณิชนายชวรัตน์ชาญวิรกูลขณะที่ระบบเขตยังมีส.ส.ไม่มารับใบรับรองการเลือกตั้งอีกประมาณ61คนค่ะรวมทั้ง2ระบบที่มีส.ส.ยังไม่มารับใบรับรองจำนวน96คนทั้งนี้หากส.ส.รายใดที่ไม่ได้เดินทางมาก็สามารถส่งตัวแทนมารับใบรับรองผลการเลือกตั้งได้แต่ต้องมีการมอบอำนาจมาดำเนินการค่ะอย่างไรก็ตามทางกกต.จะเปิดให้ส.ส.เดินทางมารับใบรับรองได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการขณะที่บรรยากาศของการรายงานตัวส.ส.ใหม่ที่อาคารรัฐสภาก็เป็นไปอย่างบางตาเช่นเดียวกันค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีส.ส.ใหม่เดินทางมารายงานตัวไม่กี่คนอาทินายจักริจทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยที่มารายงานตัวเป็นคนแรกนอกจากนี้ยังมีพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะพรรคเพื่อไทยปฏิเสธการเตรียมตัวนายกรัฐมนตรีสำรองไว้กรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจากกกต.นะคะขณะที่เจ้าตัวว่าที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไม่หวั่นใจในเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นกระบวนการของกกต.ซึ่งเชื่อว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถึงปัญหาทางการเมืองที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองตนเองว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะเรื่องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกกต.พร้อมยืนยันว่านายสมชายวงศ์สวัสดิ์พี่เขยซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งก็ได้มอบให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายในการรวบรวมหลักฐานและชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วหาก
ากได้รับการประสานมาส่วนที่สื่อต่างประเทศได้ลงบทความวิเคราะห์ว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองขึ้นอีกหากนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเธอบอกว่าขอให้ใจเย็นๆโดยส่วนตัวอยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าและไม่อยากได้ยินคำว่ารัฐประหารอีกเชื่อว่ากกต.จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนผู้สมัครส.ส.เขต2จังหวัดหนองคายที่ถูกใบเหลืองนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาส่งผู้สมัครใหม่ซึ่งคาดว่ายังน่าจะเป็นคนเดิมและเธอก็จะลงไปช่วยหาเสียงเหมือนเดิมด้วยทางด้านนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธข่าวการตั้งนายกรัฐมนตรีสำรองหลังชื่อของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังถูกแขวนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ส่งนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1ขึ้นชิงชัยในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกตั้งแต่แรกกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและเขาก็ไม่เชื่อเรื่องกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจใหม่ภายในพรรคเพื่อไทยเพราะไม่เชื่อเรื่องอำนาจนอกระบบอยู่แล้วขณะที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธข่าวว่าถูกวางตัวนั่งนายกรัฐมนตรีสำรองค่ะโดยมั่นใจว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของกกต.ได้ส่วนที่มีการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรืออุบัติเหตุทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งน่าจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่โดยเฉพาะในส่วนของกรรมการบริหารพรรคหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งนะคะซึ่งล่าสุดแกนนำของพรรคหลายคนออกมาระบุชื่อคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชนะคะว่าสมควรจะขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่นายพิเชษพันวิชาติกุลส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ค่ะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความถดถอยลงไปมากและถึงเวลาที่ต้องมีการปรับปรุงองค์กรค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคควรเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งในตำแหน่งเลขาธิการพรรคนายพิเชษได้ระบุเขาว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นควรว่าคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชมีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากนายกคนใหม่ก็เป็นผู้หญิงก็น่าจะเข้ากันได้อย่างไรก็ตามหากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งก็ไม่มีใครรังเกียจแต่พรรคควรจะปรับเปลี่ยนระบบการเสนอรายชื่อขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคจากเดิมที่เคยเสนอ3รายชื่อให้ที่ประชุมเลือกเนื่องจากวิธีนี้ค่อนข้างล้าสมัยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นต้องมีแบรนด์อีกต่อไปแต่ควรรักษาคุณค่าและชื่อของพรรคเอาไว้ขณะที่สมาชิกพรรคในภาคอีสานในนามชมรมสาขาพรรคภาคอีสานพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการประเมินถึงผลการเลือกตั้งและออกแถลงการในเรื่องดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของพรรคว่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เข้ามาเพียง4คนส.ส.กลุ่มนี้มีข้อเสนอถึงพรรค3ประเด็นด้วยกันโดยเรื่องแรกนะคะมีการระบุว่าแม้นายอภิสิทธิ์จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแต่กลุ่มยังหวังว่านายพิสิทธิ์จะเป็นหนึ่งในกำลังของพรรคต่อไปส่วนข้อที่2มีการเรียกร้องค่ะให้นายชวนและนายบัญญัติบรรทัดฐานกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคและผู้ใหญ่ของพรรคกลับมามีบทบาทอีกครั้งและควรจะประคองพรรคต่อไปส่วนข้อสุดท้ายคือให้หัวหน้าพรรคและผู้บริหารชุดใหม่ทบทวนยุทธศาสตร์ในภาคอีสานส.ส.กลุ่มนี้ยังมีความเห็นในเรื่องของผู้ที่จะมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยนะคะโดยระบุว่าแม้ทางกลุ่มจะมองว่านายพิสิทธิ์ยังมีความเหมาะสมที่จะนั่งตำแหน่งดังกล่าวแต่น่าจะดูตัวเลือกอื่นด้วยเช่นนายสุภชัยพานิชพักเลขาธิการอันถัดที่ควรจะดึงกลับมาช่วยเหลือพรรคและให้คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชร่วมเป็นขุนพลในภาคอีสานเนื่องจากที่ผ่านมาพรรคให้เพียงนายวิทูลนำบุตรเป็นขุนพลอีสานและไม่เพียงพอที่จะสู้ศึกใหญ่และสำคัญควรจะมีการปรับทีมยุทธศาสตร์ของพรรคทั้งหมดค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะไปดูรูปแบบหนังสือธรรมะยุคใหม่ซึ่งเป็นแนวธรรมะประยุกต์ค่ะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่คนไทยเริ่มหันมาอ่านหนังสือธรรมะมากขึ้น